คือเขตแคว้นหริพุนใจงดงามเลือน้ำไปไกลทินงามน้ำใจเตรียมในเมตตารอยยิ้มพิมพ์สิทธิ์ให้ความเป็นมิตรแด่ผู้เยือนมาธรรมชาติสดใสแมกน้ำเย็นนานาหมู่มวลพฤกษาลานตาทั่วไปร่มเย็นอยู่ใต้บุญบารมีขององค์ปฐมกษัตริย์กามเทวีศรีหริพุนชัยกว่า 1,300 ปีต้องสร้างธานีรุ่งเรืองวิไลเมื่อครั้งก่อนการตำนานบ่งไว้หริพุนชัยยิ่งใหญ่เหลือลำจึงละตะงามมากมายพุทธศาสตร์แบ่งบ้านสานใจประเพณีสืบไว้งดงามบ่มจิตกายใจไว้ด้วยวัฒนธรรมผู้คนกล่าวขานขนานนามว่าเป็นเมืองงามหาริพุนจวบจนวันนี้คือเมืองลำพูนทั่วถิ่นแคว้นแสนอบอุ่นสมเป็นเมืองบุญดังนามขานไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารทั่วไปเทิดทูนครูบาเจ้าศรีวิชัยอยู่เหนือจิตใจเราไปทั่วกันระเด่นล้ำศิลปะงามมากมายพุทธศาสตร์แบ่งบานสานใจประเพณีสืบไว้งดงามบ่มจิตกายใจไว้ด้วยวัฒนธรรมผู้คนกล่าวขานขนานนามว่าเป็นเมืองงามหาริพุนจวบจนวันนี้คือเมืองลำพูนทั่วถิ่นแคว้นแสนอบอุ่นสมเป็นเมืองบุญดังนามขานไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารทั่วไปเทิดทูนครูบาเจ้าศรีวิชัยอยู่เหนือจิตใจเราไปทั่วกันรวยเร็วอาจรวยได้แต่รวยง่ายๆไม่มีอยู่จริงครับสวัสดีครับพบกับรายการกฎหมายน่ารู้โดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนและผมธนาธิคิตอินทวงศ์ผู้ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสพท.ลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเวลานี้ก็คงไม่พ้นกับเรื่องราวของบริษัทหนึ่งนะครับที่มีผู้เสียหายจากบริษัทเนี้ยหลายรายแล้วก็แต่ละรายนั้นก็เสียหายกันเป็นจำนวนมากก็คือขั้นต่ำก็เป็นหลักแสนจนถึงหลักล้านหรือหมดตัวไปเลยนะฮะตามที่เป็นข่าวกันนะแล้วก็บริษัทเนี้ยนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อนะว่าเป็นบริษัทไหนแต่ว่ากำลังเป็นข่าวกันอยู่นะครับคล้ายๆกับว่าเหมือนจะเป็นธุรกิจขายตรงนะแต่พอเข้าไปสัมผัสกลายเอาไปเอามาเอ้าทำไมมันกลายเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแชร์ลูกโซ่นะครับวันนี้ก็คือถ้าหากว่าตามข่าวเนาะอันนี้ตามข่าวเนี่ย
ตอนนี้ผู้เขาว่าเป็นผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนแล้วก็มีการฝากขังนะครับโดยอำนาจศาลนะครับแต่ถ้าหากว่าตามกฎหมายแล้วนะครับตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับว่าเป็นผู้กระทำความผิดปัจจุบันนี้ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีศาลมีคำพิพากษาว่าเขาคือผู้กระทำผิดจริงและคำพิพากษานั้นได้ถึงที่สุดแล้วนะครับก็เราจะไม่เอ่ยนะครับว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่นะในเรื่องของบริษัทที่ชักชวนให้มีคนเนี่ยเข้าร่วมลงทุนแล้วก็มีการสูญเสียเงินขั้นต่ำหมายถึงว่าถ้าหากว่าต้องการจะเป็นระดับผู้บริหารทีมงานเป็นร่วมทุนกับทางบริษัทเนี่ยก็หลายแสนบาทก็คือเป็นหลักแสนนะครับแล้วก็ใช้วิธีแบบไปเชิญชวนให้บุคคลเนี่ยเข้ามาร่วมธุรกิจมาร่วมลงทุนนะครับเนาะครับตอนนี้เราจะไม่คุยในเรื่องของข่าวตัวนั้นนะครับแต่ว่าไหนๆก็มันเกี่ยวพันกันนะในการพูดถึงตรงนี้ในเรื่องของธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่นะอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยขายตรงเนี่ยเขาก็มีกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายตรงเนี่ยมาควบคุมมาดูแลอยู่แล้วนะครับขายตรงหรือDirect Sale เนี่ยครับเนาะก็คือการขายแล้วก็การทำตลาดให้กับผู้บริโภคโดยตรงก็อย่างเช่นเป็นการซื้อขายแบบตัวต่อตัวแบบนั้นนะคือเอาสินค้าเคาะประตูแล้วเอาไปขายหรือว่าถ้าหากว่าเป็นยุคสมัยนี้อาจจะเป็นการขายทางออนไลน์นะเข้าไปในเชิญให้เขามาซื้อสินค้าอะไรเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าขายตรงนะเนาะแล้วก็ในการขายตรงเนี่ยมันก็มี2แบบนะก็คือคนที่เอาสินค้าไปขายเนี่ยก็เอาไปขายให้กับผู้บริโภคนะแล้วก็ได้กำไรนะส่วนเมื่อหักจากต้นทุนแล้วนะก็ได้กำไรนะที่ตนไปซื้อมานะหรืออีกแบบนึงก็คือสร้างเครือข่ายของผู้ทำธุรกิจหรือว่าสมาชิกนะแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ก็ได้มาจากยอดจำหน่ายสินค้ารวมนะครับรวมทั้งของตัวเองแล้วก็ของทีมงานนะอันนี้เขาเรียกว่าขายตรงแบบชั้นเดียวก็คือตัวเองเอาไปขายนะซื้อสินค้ามาแล้วก็ไปขายต่อให้กับผู้บริโภคอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าขายตรงแบบหลายชั้นก็คือสามารถสร้างทีมขายได้สร้างเครือข่ายในการขายสินค้านะครับแต่ว่าผลรวมหรือว่ายอดเงินที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าก็คือใช้สินค้านี่แหละเป็นตัวหลักในการสร้างรายได้อันนี้เขาเรียกว่าธุรกิจขายตรงซึ่งมันก็แตกต่างจากธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่นะครับธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่นี้จะไม่เน้นการขายสินค้าแต่จะเน้นที่การหาคนเข้ามาในธุรกิจหมายถึงว่า เชิญชวนคนเข้ามาแล้วก็มีการเก็บค่าหัวนะครับเก็บค่าหัวแล้วก็ใช้ค่าหัวของคนนั้นน่ะเป็นรายได้เป็นหลักนะครับไม่ใช่รายได้จากสินค้าแต่เขาเรียกว่าเป็นรายได้จากสมาชิกดีกว่าบอกพูดค่าหัวนี่ก็ดูน่ากลัวเกินไปเนาะเก็บค่าสมาชิกเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับคือเงินได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากค่าสมาชิกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่าสมาชิกเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะสูงนะเพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของธุรกิจนี้นะครับส่วนสินค้าเป็นแค่ตัวประกอบไม่ใช่ตัวสร้างรายได้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่ธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่ที่เราเคยเจอไม่ว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนะถ้าในอดีตถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่ที่เราพบเห็นส่วนใหญ่มันจะแฝงมากับธุรกิจขายตรงก็คือมีการอ้างสินค้านะครับก็อย่างเช่นบริษัทนี้ขาย
น้ำผลไม้จะมีน้ำส้มแต่ราคาขวดสมมติว่าขวดละ 2,000 จริงๆแล้วมันคือค่าสมาชิกไม่มีน้ำส้มเนี่ยนะครับที่โอ้โหขวดตั้ง 2,000 บาทนะน้ำส้มธรรมดาธรรมดานี่แหละนะขวดตั้ง 2,000 บาทจริงๆแล้วมันเป็นค่าสมาชิกนะครับเมื่อย้อนกลับไปหลายๆปีอาจจะ10ปี20ปีหรือ30ปีนะมันก็มีแบบเนี้ยเค้าเรียกว่าทำทีเป็นโฆษณาในเมื่อก่อนยังไม่มีสื่อออนไลน์นะครับเขาก็มักจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ถ้าหากว่าเมื่อเราย้อนกลับไปครั้งที่เราเนี่ยประมาณ 20-30 ปีเนี่ยเมื่อเราจบการศึกษาใหม่ๆนะครับอย่างผมเองเนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆนะก็หางานทำใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะหางานทำก็คือหางานจากใบหนังสือพิมพ์สมัครงานหรือว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับสมัยนั้นมันจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเป็นหนังสือที่รวบรวมบริษัทที่ประกาศเสาะหาพนักงานลูกจ้างนะฮะเราก็จะอาศัยสิ่งพิมพ์ตรงนั้นแหละแล้วมันก็จะมีคอลัมน์ต่างๆเนี่ยรับสมัครพนักงานขายอะไรต่างๆเนี่ยขายสินค้าโน่นตอนนี้นะพอเราเขาเรียกว่ามันจะมีวันสมัครนะไอ้เราก็โอ้ดีใจโอ้ยจะได้ไปสมัครงานก็แต่งตัวอย่างดีเลยไปตามที่นัดพบของบริษัทพอเข้าไปเขาก็มีสินค้าเนี่ยบริษัทเราเนี่ยขายสมมุตินะครับสมมุติขายน้ำส้มขายน้ำส้มขายน้ำส้มขวดละ 2,000 บาทถ้าหากว่าต้องการมาร่วมงานกับเรานะเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานอิสระเป็นงานอิสระไม่มีค่าจ้างเป็นรายวันแต่ว่าได้ผลตอบแทนจากการขายไอ้เราก็เรียกว่าเอ้ยเป็นธุรกิจขายตรงแต่น้ำส้มเนี่ยมันตั้งขวดตั้ง 2,000 บาทนะถ้าหากว่าต้องการมาร่วมธุรกิจของเราเนี่ยเพื่อธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ทำงานสบายๆอยู่ที่บ้านก็สร้างรายได้ได้นะเพียงแค่เชิญชวนคนเข้ามานะแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้น้ำส้มขวดละ 2,000 บาทนะครับสมมุตินะครับซึ่งผมก็ไม่เคยที่จะเจอธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เคยเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ไปสัมผัสอะไรมากมายเพราะสมัยนั้นเนาะก็เคยเข้าไปเหมือนกันพอเขาบอกเอ๊ะสินค้านี่มันแพงผิดปกติผมก็เลยต้องออกมาก่อนและยิ่งแบบว่ามีการเชิญสมาชิกเข้ามาแล้วเราก็จะมียอดรายได้เพิ่มแต่เขาก็ไม่ค่อยเน้นในเรื่องของสินค้านะครับตอนนั้นผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมต้องการมันไม่เหมือนกับบริษัทที่ขายเครื่องสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วนะแต่มาเป็นการหาสมาชิกแล้วนะซึ่งตอนนั้นเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะตอนที่จบใหม่ๆนะผมว่ามันไม่ใช่แนวผมละนะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่คนอื่นเขาเจอและตามข่าวๆที่มีการที่ผู้เสียหายเข้ามาพูดถึงเนี่ยแบบเนี้ยมันมีเยอะเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่แอบแฝงในรูปของธุรกิจขายตรงอ้างว่ามีสินค้าแต่จริงๆแล้วไม่เน้นสินค้าเลยนะฮะเน้นที่เอ้ยคุณต้องไปหาคนมาเป็นสมาชิกแล้วคุณก็จะได้เงินและเขาก็ไม่ได้บอกนะแล้วถ้าหากว่าสมาชิกที่คุณหามาได้เนี่ยเขาไปหาสมาชิกมาอีกคุณก็จะมีรายได้เพิ่มคุณเนี่ยสบายๆเลยนะจะมีเน้นเรื่องการไปหาสมาชิกไม่ได้เน้นเรื่องสินค้านะครับแต่พอมายุคนี้นะครับซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโซเชียลมีเดียและมีออนไลน์อันเนี้ยโอ้โหยิ่งเข้าถึงกลุ่มผู้คนต่างๆได้เยอะนะแล้วก็มันก็เลยมีผู้เสียหายมากเพราะว่าสามารถโฆษณานะเชิญชวนให้คนเนี่ยเข้ามาในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ซึ่งผิดกฎหมายตรงนี้ได้นะครับมันก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตเลยว่าเอ้ยทำไมมันมีผู้เสียหายเยอะนะครับทีนี้นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เนี่ย
มันต่างกันอย่างไรนะครับวัตถุประสงค์ในการคุยกันในรายการกฎหมายน่ารู้ในวันนี้ก็เพื่อป้องกันคุณผู้ฟังเนี่ยแหละนะครับเราจะได้ทราบว่าแบบนี้นะมันคือธุรกิจขายตรงซึ่งถูกต้องตามกฎหมายแต่แบบนี้นะมันคือแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมาในรูปของธุรกิจขายตรงซึ่งผิดกฎหมายและเราจะเสียเงินเสียทองนะหากเราเสียเงินเสียทองไม่พอเนี่ยเกิดไปชักชวนคนอื่นมาเขาก็สูญเสียเงินทองด้วยเช่นกันนะครับเพื่อแยกแยะนะครับว่าจะได้ไม่โดนหลอกหรือกลายเป็นผู้เสียหายในเรื่องแบบนี้นะครับเราพอฟังรายการกฎหมายน่ารู้แล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะไปบอกเล่าให้กับคนที่เรารักคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับไปบอกเขาว่าเนี่ยธุรกิจขายตรงมันเป็นยังไงธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่ติดกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ในเรื่องอะไรเป็นรายการกฎหมายนะครับผมก็จะอ้างอิงเลยตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงนะครับชื่อคือพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545นะครับพระราชบัญญัตินี้เขาบอกว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนนะครับก็คือ1นะครับที่ตามพระราชบัญญัตินี้นะครับไม่กำหนดให้ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างนะครับได้รับผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักจากการรับสมัครบุคคลเห็นไหมนะครับเขาบอกไปเลยว่าการรายได้หลักเนี่ยไม่ได้มาจากการรับสมัครบุคคลนะครับและเขายังบอกอีกว่าตามพระราชบัญญัตินี้ครับผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลักของผู้จำหน่ายอิสระหรือของตัวแทนขายตรงนะครับได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคนะครับรวมถึงการซื้อเพื่อการเอาไปใช้เองหรือบริโภคเองด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเน้นที่การขายสินค้าและใช้สินค้านะครับของตัวแทนหรือว่านักขายอิสระเนี่ยนะครับเนาะและกฎหมายนี้ยังบอกอีกว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหมายถึงบริษัทเนี่ยนะครับเนาะต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้านะครับข้อนี้สำคัญเลยนะครับกฎหมายบอกไว้เลยว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเนี่ยต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายอิสระเนี่ยซื้อสินค้าจะไปบังคับว่าเอ้ยคุณต้องซื้อสินค้าชั้นนะในราคานี้คุณถึงจะนะครับเป็นตัวแทนได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอีกข้อนึงตามพระราชบัญญัตินี้เขาบอกว่าต้องไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไร้เหตุผลคือไม่สมเหตุผลนะครับเนาะและจะบอกอีกว่านะครับกฎหมายต้องผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเนี่ยต้องแสดงวิธีการคิดคำนวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริงนะครับและเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับและถ้าหากว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้นะครับก็มีโทษจำคุกและโทษปรับโทษจำคุกก็หลายปีโทษปรับก็หลายแสนนะครับเกือบครึ่งล้านเลยนะครับถ้าหากว่าจะยกเรื่องพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบขายตรงมาพูดคุยคงยาวนะครับเอาสรุปกันแล้วกันนะครับว่าธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นแบบไหนนะครับก็คือนะครับถ้าทำมันต้องมีอยู่แล้วครับค่าธรรมเนียมในการสมัครนะมันมีแต่ว่าค่าธรรมเนียมในการสมัครนั้นต้องต่ำอาจจะหลัก10หลักร้อยนะครับเงินค่าสมัครจ่ายเพื่ออะไรเพื่อคู่มือแนะนำสินค้าคือคู่มือความรู้หรือว่าเอกสารฝึกอบรมนะและสินค้าที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดนะครับและสินค้านั้นต้องมีคุณภาพนะครับมียอดขายจากการจำหน่ายสินค้าได้ซ้ำอีกนะครับคือสามารถขายซ้ำได้นะซึ่งอาศัยความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยบริษัทผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อสามารถแข่งกับตลาดได้นะนอกจากนี้แล้วนะครับธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องเนี่ยสินค้านี้ต้องสามารถรับประกันคุณภาพความพอใจของสินค้านะครับแต่หากว่าสินค้ามีการบุบสลายหรือเสียหายก็สามารถคืนเงินให้กับลูกค้าได้หรือลูกค้าเนี่ยสามารถเ
ียนหรือคืนสินค้าให้กับทางบริษัทได้นะครับก็แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องภายในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องนะครับในการจ่ายผลตอบแทนรายได้นะบางทีบางบริษัทนี่ก็มีตำแหน่งให้ด้วยนะครับว่าสร้างรายได้อยู่ในระดับไหนแล้วก็มีตำแหน่งอะไรนะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนจากรายได้และตำแหน่งเนี้ยขึ้นอยู่กับความสามารถของการทำงานของตัวแทนขายอิสระหรือผู้ขายอิสระนั้นนะครับก็คือรายได้เนี่ยจะมากหรือจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายของผู้จำหน่ายอิสระนะครับขายอะไรหมายถึงว่าขายสินค้านะครับและที่สำคัญนะครับผู้ขายอิสระเนี่ยมีรายได้จากการขายสินค้านะครับเห็นไหมครับว่าถ้าหากว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องแล้วเนี่ยรายได้หลักๆของคนขายอิสระเนี่ยคนที่เอาสินค้าไปจำหน่ายเนี่ยมีรายได้หลักจากการขายสินค้านะครับนอกจากนี้แล้วนะครับธุรกิจขายตรงบริษัทที่ดำเนินการเนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อห้ามไม่ให้ผู้ขายเนี่ยเก็บกักตุนสินค้านะครับและนะครับจะสังเกตได้เลยว่าถ้าหากว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทางผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าบริษัทนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมผู้ขายเนี่ยถึงวิธีการขายวิธีการทำการตลาดเพื่อเอาสินค้าเนี่ยไปขายนะครับให้แก่ตัวแทนให้แก่ตัวแทนหรือว่าผู้จำหน่ายอิสระนะครับว่าคุณต้องขายสินค้ายังไงต้องทำการตลาดยังไงนะครับเนาะแล้วก็ต้องมีความรู้ในตัวสินค้านั้นนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะสังเกตได้ของธุรกิจแบบขายตรงแล้วนะครับแตกต่างขายตรงเนี่ยแตกต่างจากธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่นะครับอันนี้เรามาสังเกตกันว่าถ้าหากว่ามันเป็นธุรกิจแอบแฝงคือโกงอ่ะโกงเอาตังค์อ่ะเนาะแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วนะครับที่จะสังเกตเห็นเนื่องจากว่าธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องสินค้านะครับเพราะจะเน้นในเรื่องของค่าสมาชิกค่าสมัครนะแล้วก็มักจะบังคับให้ซื้อสินค้าในราคาที่แพงหรือบังคับให้ซื้อสินค้าในราคาในจำนวนมากนะเนาะคนที่เข้าไปสมัครเนี่ยก็มักจะถูกหลอกให้จ่ายค่าฝึกอบรมอย่างเช่นอาจจะอ้างว่าจะสอนฝึกอบรมการขายทางออนไลน์นะครับและหลอกให้ซื้อสินค้าที่เกินความต้องการที่เราจะเอาไปขายหรือที่เราจะเอาไปใช้นะครับเพราะว่าเราอย่างผู้ที่มาสมัครเป็นผู้ขายอิสระเนี่ยนะครับเนาะส่วนใหญ่อาจจะไม่มีทักษะในด้านการขายมาก่อนนะก็อาจจะเข้ามาอบรมวิธีการขายยังไงก็จะมีการเก็บค่าสมัครในการอบรมแล้วก็ถูกบังคับให้ซื้อสินค้าที่มันเยอะเกินไปแล้วก็มีราคาแพงนะครับซึ่งซื้อไปเยอะๆเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าเพราะเองก็เพิ่งเริ่มธุรกิจนี้นะอันนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตเฮ้ยเราเพิ่งจะเริ่มงานขายจากสินค้าตัวนี้แล้วบังคับให้เรามาซื้อในจำนวนเยอะๆเนี่ยแล้วไม่คิดเลยว่าเราเนี่ยจะขายได้ไม่ได้ยังไงถ้าขายไม่ได้เนี่ยมันคืนได้ไหมนะครับคืนในราคาที่เราซื้อมาเนี่ยมันคืนได้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับธุรกิจแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยไม่รับประกันคุณภาพของสินค้าแน่นอนและก็ไม่รับคืนสินค้านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เน้นสินค้าเขาเน้นที่ค่าสมาชิกนะโดยอาจจะมาในรูปของแฝงเข้าไปในตัวสินค้านะครับจะสังเกตว่าสินค้าเนี่ยจะมีราคาที่แพงเกินสมควรนะครับซึ่งบวกเข้าไปในกับค่าสมาชิกไปแล้วที่ตัวสินค้านั้นนะครับหรือบังคับให้ซื้อในจำนวนมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือค่าสมาชิกนะครับในการขายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นบริษัทขายตรงเนี่ยเขาไม่บังคับให้ซื้อสินค้าหรอกเพราะว่าบริษัทก็ไม่แน่ใจว่าผู้ขายอิสระเนี่ยเขาจะขายได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายของผู้จำหน่ายของแต่ละคนนะครับถ้าหากว่าขายได้ค่อยเอามา
ซื้อเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาเนี่ยก็มักจะบังคับให้ซื้อไปเยอะเลยเอาไปกักตุนเอาไว้เนี่ยนะโดยเขาก็จะมีวิธีการพูดนะว่าทำธุรกิจกับเราแล้วรวยแน่นอนรวยแน่นอนรับประกันรวยแน่นอนนะโอ้โหเอาอะไรมารับประกันว่ารวยแน่นอนนะครับงานขายอาชีพหลายๆอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคนขายนะครับนอกจากความสามารถแล้วยังขึ้นอยู่กับความมีวินัยความขยันนะในการขายสินค้าอีกต่างหากนะครับแล้วก็ยังทักษะในการพูดกับลูกค้านะมันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างนะจะมารับประกันได้ไงครับแต่ละคนก็มาจากที่หรือว่ามีภูมิหลังไม่เหมือนกันนะครับแล้วรับประกันว่าเอ้ยขายสินค้าของผมแล้วคุณรวยแน่นอนคุณรวยแน่นอนเอาอะไรมารับประกันนะครับแต่ที่เขาพูดว่ารวยแน่นอนเนี่ยมันก็คือคนที่เป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นแม่ทีมอ่ะคืออยู่ส่วนบนอ่ะของพีระมิดของแชร์ลูกโซ่นะครับเนาะเขาจะได้ค่าสมาชิกนะครับจากคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับเขาจะกินค่าสมาชิกตัวนั้นนะครับแต่คนที่อยู่ด้านล่างของสมาชิกเนี่ยก็เขาเรียกว่าอาจจะไม่รวยเท่ากับคนที่อยู่ส่วนยอดของพีระมิดนี้ของแชร์ลูกโซ่นี้นะครับเนาะอันนั้นอ่ะมันรวยแหละนะครับเนาะเราก็อาจจะสังเกตว่าแล้วทำไมถึงมีคนหลงเข้าไปเป็นผู้เสียหายในของแชร์ลูกโซ่นะครับที่เป็นธุรกิจแอบแฝงนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าขายตรงเอาไปเอามากลายเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งไม่เน้นการขายสินค้าแต่เน้นเอาค่าสมัครเป็นหลักนะครับก็แสดงว่าถ้ามันไม่มีคนเข้ามาสมัครก็จะไม่มีรายได้ดังนั้นรายได้หลักๆก็มาจากค่าสมัครนะไม่เน้นของสินค้านะก็เพราะว่านะครับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ธุรกิจแอบแฝงซึ่งผิดกฎหมายนี้นะครับเขานะครับใช้วิธีหลอกล่อนะครับก็คือหลอกล่อโดยการให้ผลตอบแทนล่อใจนะครับก็คือใช้วิธีให้ผลตอบแทนที่อ้างว่าสูงนะสูงเกินความเป็นจริงอ่ะมาล่อใจว่าธุรกิจนี้ให้ผลตอบแทนสูงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับพูดบอกว่าให้ผลตอบแทนล่อใจที่สูงไม่พอนะครับเขาก็จะโชว์ภาพความรวยนะอย่างเช่นรถสปอร์ตรถหรูราคาแพงๆนะบ้านหลังใหญ่โตหรูหราเหมือนปราสาทเนี่ยหรือว่าโชว์เงินสดนะแบงค์พันเป็นปึกๆหลายๆปึกนะครับเอามาโชว์นะครับโชว์นาฬิกาหรูโชว์กระเป๋าหรูกระเป๋าแบรนด์เนมโชว์เสื้อผ้าราคาแพงนะหรือสร้างภาพให้เห็นว่าประสบความสำเร็จอย่างเช่นโชว์ภาพไปเที่ยวต่างประเทศโชว์ภาพไปท่องเที่ยวต่างๆหรือโชว์การไปนั่งรับประทานในร้านอาหารที่หรูหรามีราคาแพงนะในเขาเรียกว่าโอ้เห็นไหมทำธุรกิจนี้แล้วรวยเร็วรวยง่ายนะเขามักก็จะใช้คำพูดประมาณนี้ว่ารวยเร็วรวยง่ายๆรวยแบบสบายๆนะคำพูดมักจะมาเป็นในทำนองนี้นะครับแล้วก็จะชวนเข้าร่วมงานสัมมนานะครับแล้วก็หรืออาจจะชักชวนให้มาเรียนคอร์สอะไรสักอย่างนึงแล้วก็การันตีว่าถ้ามาลงทุนกับบริษัทนี้แล้วนะครับการันตีได้ผลตอบแทน 100% ไม่มีขาดทุนนะหรือว่าได้ผลตอบแทนแน่นอนรวยแน่นอนนะเป็นงานสบายนะไม่กระทบกับงานประจำนะหรือเป็นงานสบายรวยเร็วรวยง่ายรวยแบบสบายๆนะอยากรวยเร็วรวยง่ายๆมาร่วมธุรกิจกับบริษัทนี้นั้นนะครับเนาะสมมุตินะครับอันนี้นะครับก็เป็นการแสดงและอวดอ้างว่าถ้าหากว่ามาเป็นสมาชิกแล้วชีวิตจะดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องทางการเงินนะครับจะมีชีวิตที่หรูหรานะครับแล้วก็ชักชวนเราเนี่ยให้เข้ามาลงทุนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มักจะใช้คำว่ารวยเร็วรวยง่ายรวยแบบสบายๆนะซึ่งนะครับ
ถ้าหากว่าเรามาไต่ตองดูมันมีงานอะไรครับรวยเร็วๆรวยง่ายๆรวยแบบสบายสบายแทบไม่ต้องเสียเหงื่อมันไม่มีหรอกครับทุกอย่างงานสุจริตนะครับกว่าจะฝ่าฟันกว่าจะสำเร็จกว่าจะผลธุรกิจเนี่ยจะสร้างผลกำไรจนถึงอยู่ในระดับที่ร่ำรวยเนี่ยทุกคนอ่ะต่างฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาบางคนอาจจะต้องล้มลายไปก่อนมาก่อนหรือว่าอาจเป็นหนี้จำนวนสูงจำนวนเยอะหลายแห่งหลายรายหลายสถาบันมาก่อนนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จตามที่เราเห็นคนที่อยู่ในระดับเศรษฐีต้นๆไม่ว่าจะเป็นของประเทศไม่ว่าจะเป็นของโลกเขาก็ผ่านวิบากกรรมนะฮะก็เรียกว่าผ่านอุปสรรคอะไรอย่างเนี้ยแบบบางทีโอ้โหไม่มีเงินมาจะกินข้าวต้องไปยืมเพื่อนเนี่ยนะครับมันก็มีมาแล้วนะครับบางคนถูกปฏิเสธจนท้อแบบอยากจะฆ่าตัวตายก็มีนะครับอย่างเช่นอย่างแจ็คมาแห่งอาลีบาบาเนี่ยหรืออีลอนมัสแห่งสเปซเอ็กซ์หรือเทสลานะครับหรือริชาร์ดเบนสันเองนะครับหรือสตีฟจ็อบส์เองนะครับถ้าเราไปค้นดูประวัติของบุคคลเหล่านี้นะครับโอ้โหเขาหลายๆคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าโอ้ชีวิตเขาเนี่ยตอนที่ล้มลุกคลุกคลานลำบากกว่าเรานะครับแต่ที่ผมเอ่ยพูดต้นรายการที่ว่ารวยเร็วอาจรวยได้แต่รวยง่ายๆนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับผมการันตีแล้วว่ารวยแบบง่ายๆนั้นน่ะไม่มีอยู่จริงนะครับถึงมันมีอยู่จริงแต่ก็ไม่ยั่งยืนแค่ไฟไม่ฟางวูบวาบเดี๋ยวก็กลับมาจนเช่นเดิมนะครับมันรวยเร็วๆเนี่ยเขาว่าเร็วเร็วในความคิดของใครเอาระยะเวลาเท่าไหร่มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเร็วหรือช้านะครับอันเนี้ยเร็วคำว่าเร็วเนี่ยมันอยู่ในนิยามของแต่ละคนนะครับว่าเร็วบางคนอาจจะทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จภายใน1ปีเขาอาจจะคิดว่านี่เร็วสำหรับเขาบางคนว่าทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จ2ปีอาจจะเขาอาจจะคิดว่าเร็วสำหรับคนที่กว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวใช้ระยะเวลาอย่างน้อย5ปีถึง10ปีนะครับเร็วของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยตั้งแต่ที่ผมพูดแต่ต้นรายการก็คือรวยเร็วอาจจะรวยได้แต่รวยง่ายๆรวยสบายๆนั้นมันไม่มีอยู่จริงนะฮะการที่รวยแบบสบายๆเนี่ยมันก็ทำแม่งรวยแบบง่ายๆเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆนะครับทุกสิ่งอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนคุณอยากมั่งคั่งอยากร่ำรวยคุณก็ต้องแลกมาด้วยทรัพยากรแลกด้วยเวลาแลกด้วยความพยายามแลกด้วยความอุตสาหะแลกด้วยการสูญเสียอะไรบางอย่างอย่างเช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเช่นเวลาที่คุณจะให้กับเพื่อนเวลาที่คุณจะใช้เที่ยวเตร่คุณต้องแลกนะครับแลกด้วยความมุมานะแลกด้วยความพยายามอาจจะแลกมาด้วยสิ่งที่ถูกคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยประณามเหยียดหยามเราว่าเอ้ยจะทำไปทำไมทำก็มีแต่ล้มเหลวนะครับก็อย่างที่คนที่ประสบความสำเร็จจนเป็นเศรษฐีในระดับโลกในระดับประเทศเขาเคยเจอมาแล้วทั้งนั้นนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่เชื่อนะครับหรือว่ายังขาดแคลงใจในสิ่งที่ผมพูดก็ลองไปดูประวัติของเศรษฐีระดับต้นของโลกหรือของประเทศไทยดูนะครับว่าภูมิหลังเขาเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงระดับเศรษฐีเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างล้มลุกคุกคานยังไงใช้ความพยายามยังไงนะครับถูกปฏิเสธมายังไงนะครับมีอารมณ์มีความท้อแท้ความสิ้นหวังยังไงนะครับแล้วเขาสู้ขึ้นมาได้ยังไงนะฮะอันนี้เราสามารถไปศึกษาได้นะครับนี่แหละนะครับบางทีเนี่ยเราเนี่ยเพราะด้วยความที่อยากรวยเร็วๆอยากรวยง่ายอยากรวยแบบสบายๆไม่ต้องเหนื่อยนะเพราะอย่างนี้แหละเลยเป็นช่องโหว่ให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพใช้ความโลภเรียกว่าเป็นความโลภแล้วกันนะก็คือรวยเร็วรวยง่ายๆรวยสบายๆเนี่ยแบบไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยอันนี้มันโลภไปแล้วนะครับไม่อยากเหนื่อยนะมิจฉาชีพก็เลยใช้ช่องทางนี้แหละมาหลอกล่อใช้จุดตัวเนี้ยมาหลอกล่อนะครับว่าเอ้ยมาร่วมงานกับเราดิมาลงทุนกับเราดิการันตีเลยยืนยันรับรองเลยรวยแน่นอน 100% ไม่มีขาดทุนไม่มีกลับไปจนอีกนะครับซึ่งถ้าหากว่า
เป็นบริษัทที่เขาทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีเป็นธุรกิจขายตรงอะไรเนี้ยจะเขาจะไม่มารับประกันหรอกเฮ้ยถ้าคุณมาขายของให้กับผมรับรองคุณรวยแน่นอนไม่เขาไม่รับรองขนาดนั้นหรอกครับเพราะอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวนักขายเองว่าเขามีความสามารถในการขายหรือไม่เขามีวินัยในการทำการตลาดหรือไม่นะครับเขามีทัศนคติมีแนวคิดที่ดีในการขายสินค้าให้กับลูกค้ายังไงนะครับมีความบากบั่นความพยายามยังไงนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับของนักขายตัวนักขายเองนะครับบริษัทจะไม่มารับรองหรอกถ้าคุณเอาสินค้าผมไปขายนะผมรับรองคุณรวยแน่นอนไม่มีหรอกครับนะครับทุกอย่างต้องแลกมาด้วยความพยายามแลกมาด้วยความบากบั่นแลกมาด้วยการเสียสละอะไรบางอย่างนะครับเขาเรียกว่าถ้าหากว่าอยากจะร่ำรวยหรือว่าข้างเป็นเศรษฐีในระดับที่สูงๆเราก็ต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงเช่นกันนะครับถ้าอย่างนั้นโอ้โหจ่ายในราคาแสนถูกเอาแบบคิดว่าเอ้ยมันรวยง่ายๆรวยสบายๆอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าอย่างนี้มันก็รวยกันหมดแล้วล่ะครับคงไม่มีใครจนในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าทุกอย่างถ้าหากว่าอยากมีเงินอยากร่ำรวยมันก็ต้องแลกด้วยความขยันแลกด้วยความอุตสาหะแลกด้วยความรู้ความสามารถแลกด้วยอะไรหลายๆอย่างการมีวินัยนะถึงจะมาได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เราต้องการสูงมากเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องใช้ความพยายามในการไขว่คว้าเนี่ยมันก็ต้องยิ่งใช้ความพยายามมากเท่านั้นนะครับครับก็เป็นรายการกฎหมายน่ารู้โดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสพท.ลำพูน FM 95 MHz และสามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook เพจสพท.ลำพูน FM 95ให้ความรู้คู่ความสุขและผมธนาลิขิตอินทวงศ์ผู้ดำเนินรายการก็ขอลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับม้วนอกม้วนใจหริปุ่นใจม้วนใจละปูเมืองเก่าห่มใต้ใบบุญเมืองนี้มีน้ำละปูนลำพูนเก่าเนานานปัง300ปีไปหนุ่มเหล่าสาวงามรองเรืองเมืองเนื้อกระเดื่องเลื่องล้ำล้ำใหญ่บ่อไก่เจียงใหม่สงบห่มเย็นเป็นไปหาริพุนชัยนี่ไงละปูแถวงานส่งน้ำพระธาตุไปวัดพระบาทตากผ้าทำบุญน้ำตกก็เมืองลีละปูเจ้าแม่จามาเทวีที่เธอทูลไว้สาครูบาเจ้าตนบุญครูบาศรีวิจัยเป็นดีใครชวนน้องไปเติร์ดไปแอวไปซอกจิ้มลำใหญ่พระรอดคลังพระฝ้ายงามน้ำพวงใสเจ้าละปูนพร้อมต้อนรับด้วยน้ำใจมาเร็วไวมาม่วนใจละปูI'm not afraid to die.
จ้าแม่จามเทวีที่เธอทูลไว้สาครูบาเจ้าต้นบุญครูบาศรีวิจัยเป็นดีให้จวนน้องไปไปเตยไปแอวไปซอกจิ้มลำใหญ่พระรอดทางพระฝ้ายงามน้ำพวงใสเจ้าละพูนพร้อมต้อนรับด้วยน้ำใจมามักเร็วไวมาม่วนใจละพูนมามักเร็วไวมาม่วนใจละพูนมามักเร็วไวมาเป็นปัญใจคนละพูนThank you.
เมื่อยามเห็นแสงจันทร์งามเด่นเมื่อยามส่องเหล่านกการ่อนทะลาดูหน้ามองหมู่พมรทั้งพ้องดูงามตาเธอเป็นหญิงที่งดงามยิ่งนักยามเธอยิ้มช่างน่ารักเกินบรรยายมีความงามทั้งร่างกายและจิตใจยามใกล้ๆหลงไหลไม่รู้เลยเธอเปรียบเป็นนางฟ้าที่ล้ำค่ายิ่งกว่านางใดด้วยผลบุญมาแต่ชาติปางไหนสวรรค์คงเป็นใจให้เธอสาวงามลูกแม่จามเทวีสาวลำพูนเมืองที่อยู่แดนไกลใครเห็นต่างซาบซึ้งตรึงใจจะไม่ลืมนางในใจนางนี้เลยชาติปางไหนสวรรค์คงเป็นใจให้เธอสาวงามลูกแม่จามเทวีสาวลำพูนเมืองที่อยู่แดนไกลใครเห็นต่างซาบซึ้งตรึงใจจะไม่ลืมนางในใจนาง